สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่วนวิจัยโรคปรสิตเตือนภัยใกล้ตัวอย่าจับหรือล้างผักด้วยมือเปล่าสำหรับการทานผักสดนั้นควรล้างก่อนนำมาทานทุกครั้งเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอมออกก่อนเข้าสู่ร่างกายแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าการจับผักมือเปล่าเป็นอันตรายเช่นกันเมื่อวันที่21สิงหาคม2563เพจ Facebook PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเผยผลการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยผลออกมาว่าพบไข่พยาธิบนผักสด2ชนิดอย่างผักกาดขาวและผักกาดเขียวจึงขอเตือนอย่าใช้มือเปล่าจับหรือล้างผักหยิบจับและล้างผักต้องสวมถุงมือผักกาดขาวกับผักกาดเขียวพบพยาธิปากคอพยาธิเส้นได้พยาธิทั้ง2ชนิดนี้ติดต่อได้โดยการใช้ผ่านผิวหนังและการกินข้อมูลจากการทำโครงงานพิเศษของน้องนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่กำลังพัฒนาน้ำยาล้างผักกำจัดพยาธิโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติณศูนย์วิจัยโรคปรสิตโดยก่อนที่จะถึงขั้นตอนดังกล่าวก็ได้สำรวจผักกาดจากตลาดและจากส่วนที่ปลูกเองมาตรวจหาพยาธิปรากฏว่าผักกาดขาวพบไข่พยาธิปากคอส่วนผักกาดเขียวพบตัวพยาธิเส้นได้ดังภาพจากข้อมูลนี้ท่านที่ชอบผักสดเวลาจับจ่ายซื้อผักปลูกผักล้างผักต้องสวมใส่ถุงมือและแช่ล้างด้วยน้ำยาที่สามารถกำจัดเชื้อได้อาทิน้ำส้มสายชูอย่างไรก็ตามการจับผักสดควรใส่ถุงมือด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้าสู่ร่างกายได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ